ต้องเป็นสารวัตรอยู่แล้วครับชอบสารวัตรที่สุดครับจากเพราะเราคู่กันครับเป็นเรื่องที่รู้สึกพอใจในการแสดงของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่เหมือนเปลี่ยนชีวิตผมด้วยครับสีโปรดที่ชอบเหรอครับจริงๆชีวิตผมต้องเปลี่ยนหลายสีมากเลยแต่ตอนนี้ชอบสีเขียวเพลงที่ชอบฟังเหรอครับเพลงที่ฟังแล้วง่วงอ่ะเพลงที่ฟังแล้วง่วงดีเนี่ยจริงๆไม่ได้เริ่มสนใจหรือว่าอะไรเลยเป็นตัวบังคับครับเป็นตัวบังคับกลิ่นแปลกๆที่ชอบนะครับจริงๆมีหลายกลิ่นมากแต่เราจะยกตัวอย่างมาประมาณ2กลิ่นไม่งั้นจะดูแปลกเกินไปนะครับชอบกลิ่นปั๊มกลิ่นปั๊มน้ำมันชอบกลิ่นปั๊มน้ำมันกับกลิ่นโรงพยาบาลครับคือผมเป็นคนใช้น้ำหอมผู้หญิงแบบจะใช้น้ำหอมผู้หญิงที่มันค่อนข้างอาจจะไม่ได้หวานมากเป็นกลิ่นผู้หญิงที่มันแบบผู้ชายใช้ได้อะไรเงี้ยผมจะชอบกลิ่นประมาณนั้นมุมที่มั่นใจถ่ายรูปเหรอครับนั่งชอบนั่งเท้าคางหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยจะบ่อยจะมีชอบนั่งยองถ่ายรูปหรือแบบเมื่อยๆอะไรเงี้ยเมื่อยๆไม่ชอบมองกล้องไม่ชอบแบบไม่ใช่พวกชอบแบบเซลฟี่ถ่ายรูปอะไรส่วนในร่างกายที่ผมชอบที่สุดในตัวผมนะครับถ้านอนที่นอนประจำนะครับถ้านอนเป็นนอนไปเลยอ่ะผมจะยองยกแขนจะต้องยกอ่ะสักข้างนึงอ่ะไม่รู้อ่ะต้องมีแขนขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อย่างนี้หรือไม่ก็ต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยคือหลับจริงต้องยกแขนผมนะสำหรับกีฬาที่ชอบที่สุดนะครับก็เป็นฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยคือเล่นแต่เด็กเลยเล่นอยู่กีฬาเดียวด้วยตั้งแต่บ้านเล่นไม่ค่อยเป็นแบบเหมือนได้สูงอย่างเดียวอ่ะแต่แบบมันเก้งก้างเลี้ยงแบบเล่นไม่ค่อยเก่งแต่แบบแต่อยากลองถ้ามีเวลาอยากจะไปฝึกเล่นบาสเพิ่มแล้วดองผมแล้วดองผมคือแม่ครับแม่ผมเก่งแม่ผมมีวินัยมากครับสัตว์ที่ไม่ชอบคือสัตว์ที่ผมไม่อยากจะจับมีอยู่ชนิดเดียวคือตุ๊กแกไม่เอาเลยไม่ได้เลยตุ๊กแกไม่ได้เลยเห็นโทรศัพท์จอแตกรอบล่าสุดคือเพื่อนส่งลูกตุ๊กแกมาแล้วโยนทิ้งไม่ได้จอแตกผมเด็กๆ เคยเชื่อว่าผีมีจริงครับแล้วตอนนี้ผมพอไม่เชื่อปุ๊บเลิกกลัวเลยแค่บอกว่าแบบไม่มีหรอกไม่เชื่อแล้วก็ไม่กลัวเลยหลังจากนั้นไม่กลัวอะไรเลยได้เหรอถ้าพอคิดว่าไม่มีผมใช้ชีวิตง่ายด้วยคือถ้าจะให้ผมเดินเข้าบ้านผีสิงกับนอนป่าช้าผมนอนป่าช้าผมสบายใจกว่าสบายใจกว่าเป็นคนทำของหายบ่อยมากๆครับถ้าติดตามมานานก็น่าจะเคยเห็นกันในตัวแล้วอะไรก็ตามผมทิ้งของมาแทบทุกจังหวัดแล้วนะครับกระเป๋าตังค์โทรศัพท์หูฟังนะครับกางเกงก็เคยหายครับเสื้อก็หายรองเท้าก็หายเข็มขัดผมก็เคยทำหายครับคือหายทุกอย่างเนี่ยหายได้เหลืออย่างเดียวที่ไม่หายคือกระเป๋าตอนนี้คำพูดที่ติดปากนะครับก็อย่างที่ทราบครับอยากกลับบ้านครับตอนนี้ด้วยนะครับบอกหลังกล้องกันแล้วกันนะครับอยากกลับบ้านคำถามนี้ไม่ใช่คำถามที่มาจากพี่ทีมงานแต่เป็นคำถามที่มาจากน้องวินนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวถามว่าอะไรไปดูกันผมมีคำถามนึงครับจะฝากไปถามพี่ใบซะหน่อยว่าทำไมเวลาพี่ใบกินข้าวเนี่ยต้องทำมืออย่างเงี้ยจึ๊กคือมันช่วยให้อาหารมันอรรถรสอร่อยขึ้นหรือว่ายังไงครับที่ต้องทำมือจริงๆอ่ะผมไม่ได้จิ้มผมมาติดเขย่ามือเวลาจิ้มของจิ้มน้ำจิ้มอะไรเงี้ยเหมือนเราเข็มคือเหมือนผมชินกับการสลัดให้มันแห้งให้มันหยดอ่ะแบบมันเป็นไปเองอ่ะติดเขย่ามือคือเขย่าเหมือนสลัดจะสลัดให้มันพอดีอ่ะสลัดน้ำสลัดน้ำจิ้มออกหรืออะไรก็ตามอ่ะแล้วมันติดไปเลยกลายเป็นแบบที่ใส่ส่วนตัวไปเลย